สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเซฟพันตำรวจเอกนรัตน์มาดามแป้งรวย 4,690 ล้านเฉพาะกระเป๋าหรูเครื่องเพชรก็พันกว่าล้านแล้ววันที่26มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแพร่รายการบัญชีทรัพย์สินของพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคู่สมรสนางนวลพันธ์ล้ำซ้ำหรือมาดามแป้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งมีทรัพย์สินรวม 4,790 ล้าน 635,566.80 สตางค์และหนี้สิน100ล้าน 328,874 บาท 28 สตางค์สำหรับพันตำรวจเอกนรัตน์แจ้งว่ามีทรัพย์สิน135ล้าน 631,677.87 สตางค์คิดเป็นเงินฝากประมาณ81ล้านบาทเงินลงทุน18ล้านบาทที่ดิน19ล้านบาทโรงแรมและสิ่งปลูกสร้าง17ล้านบาทยานพาหนะ 1.35 ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆอาทิพระเครื่องนาฬิกาปืน 3.3 ล้านบาทเป็นต้นส่วนมาดามแป้งมีทรัพย์สิน 4,651 ล้าน 3,888 บาท93สตางค์เงินฝากประมาณ159ล้านเงินลงทุน993ล้านบาทเงินให้กู้1.3 ล้านบาทที่ดิน 1,539 ล้านบาทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง344ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆเป็นเครื่องประดับนาฬิกาและกระเป๋ารวม 1,613 ล้านบาทโดยแจ้งมีหนี้สิน100ล้าน 328,874 บาท 28 สตางค์ทั้งนี้จากการคำนวณสินทรัพย์ของทั้ง2คนรวมกันมีสินทรัพย์รวมกันมากกว่านี้สินอยู่ 4,690 ล้าน 36,692 บาท 52 สตางค์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ